แต่ทีนี้ถ้าพูดเฉพาะเรื่องการเมืองก่อน3คดีที่เขย่าการเมืองต้องยอมรับว่ามีการคาดการผลของ3คดีนี้นะถ้าออกในทางร้ายเนี่ยนะก็จะทำให้การเมืองสั่นสะเทือนจริงค่ะนะ1คดีนายกเศรษฐาทางร้ายก็คือพ้นตำแหน่งหลุดจากนายกทางร้ายสำหรับรัฐบาลนะนะ2คดียุบพรรคก้าวไกลถ้าเกิดว่ายุบพรรคนะมันก็จะเกิดความไม่แน่นอนว่าสสย้ายขั้วกันเท่าไหร่ยังไงนะแล้วก็จะมีความวุ่นวายหรือไม่อันนั้นก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็คดีที่3คดีของนายทักษิณชินวัตรถ้าเกิดศาลไม่ให้ประกันนะก็จะมีความวุ่นวายทางการเมืองหรือเปล่าจะเร่งนิรโทษกรรมจะอะไรหรือเปล่าอันนี้คือ3คดีเขย่าการเมืองค่ะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะออกมาร้ายสุดทั้ง3คดีโอกาสมันน้อยครับนะโอกาสที่คุณทักษิณจะไม่ได้ประกันตัวน้อยโอกาสที่นายกเศรษฐาจะหลุด 50-50 ค่ะโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบอันนี้เยอะหน่อยใช่ไหมแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะมันเขย่าการเมืองจริงแต่มันจะพลิกขั้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าล่ะโอกาสมันน้อยมากไงคือประเทศมันก็เดินหน้าไปได้แหละประเทศมันเดินหน้าไปได้มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างคดีของคุณทักษิณครับค่ะที่คุณทักษิณออกมาล่าสุดออกมากล่าวหาว่ามีคสช.เข้าไปแทรกแซงกดดันพนักงานสอบสวนคดี112ช่วงปี58คดีมันไม่มีอะไรเลยที่ไปปราศัยไงแล้วเป็นการปราศัยเพื่อที่จะให้มีข่าวนี้ออกมาในโลกข่าวสารจะได้เจือสมกับที่ตนเองไปร้องขอความเป็นธรรมนะพอไปร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดเพิ่มเติมอีกว่ามีประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่ไงค่ะแต่ทีนี้จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่อัยการสูงสุดค่ะเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่าประวิงคดีหรือเปล่าเป็นปมใหม่ไหมเป็นปมใหม่แล้วมีมูลความจริงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าเรารายงานไปแล้วท่านอดีตอัยการสูงสุดคุณตระกูลวินิจนัยภาคค่ะท่านเป็นอัยการสูงสุดเมื่อปี2558เป็นอัยการสูงสุดที่ตั้งพนักงานสอบสวนทำคดีนี้เลยท่านยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายไม่มีใครมาก้าวก่ายแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นท่านอัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้เพราะมันเป็นคดีอาญานอกราชอาณาจักรค่ะไม่ใช่ตำรวจนะเป็นพนักงานสอบสวนท่านอดีตอัยการสูงสุดตระกูลวินิจนัยภาคเป็นพนักงานสอบสวนคดีทักษิณผิด112เมื่อปี58แต่หลังจากนั้นยังไม่ได้สั่งฟ้องคดียังไม่จบค่ะต่อมาอัยการสูงสุดร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารท่านนี้เป็นอัยการสูงสุดที่สั่งฟ้องช่วงปี2559ท่านตระกูลออกมายืนยันแล้วว่าผมคือพนักงานสอบสวนแล้วผมไม่มีใครมาก้าวก่ายแทรกแซงผมเลยอ้าวส่วนท่านร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ก็เชื่อว่าไม่มีใครมาก้าวก่ายแทรกแซงท่านน่ะท่านก็สั่งฟ้องไปแล้วนะแล้วคุณทักษิณชินวัตรก็หลบหนีคดีก่อนหน้านั้นไงแต่หลังจากนั้นคุณทักษิณกลับมาปี67ปี6667ใช่ไหม67แล้วมาปี67เนี่ยจึงมีการร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เลยสอบเพิ่มค่ะโดยท่านอัยการสูงสุดอำนาจเจตเจริญรักสอบเพิ่มก่อนสั่งฟ้องปี67คุณทักษิณก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาคดี112ปี67เพราะฉะนั้นท่านอำนาจอัยการสูงสุดคนปัจจุบันสอบเพิ่มการร้องขอความเป็นธรรมทุกปมที่ร้องมาแล้วก่อนจะพิจารณาสั่งฟ้องด้วยตัวท่านเองการไปกล่าวหาว่าปี6ปี58โน่นถูกแทรกแซงผมว่าต่อให้แทรกแซงจริงนะแต่ไอ้ที่สั่งฟ้องเนี่ยคือปี67นะอันนี้คือท่านปัจจุบันอันนี้คือท่านปัจจุบันแล้วสอบเพิ่มแล้วด้วยใช่แล้วที่สำคัญคือมันไม่มีหลักฐานว่าถูกแทรกแซงเลยในปัจจุบันนะเพราะท่านอดีตอัยการสูงที่เป็นพนักงานสอบสวนก็ออกมาปฏิเสธแล้วท่านตระกูลส่วนท่านอำนาจคนที่สั่งฟ้องยังไม่มีท่านออกมาปฏิเสธแต่เป็นการกล่าวลอยๆว่ามีการแทรกแซงไงเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือคนที่สั่งฟ้องแล้วทำให้ต้องไปศาลวันที่18เนี่ยคือท่านนี้ครับท่านอำนาจท่านอำนาจเจตเจริญรักในพ.ศ.2567เพราะฉะนั้นไอ้ที่ยื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยมีเหตุหรือเปล่ามันจะเข้าข่ายประวิงคดีไหมเนี่ยก็แล้วแต่ท่านอัยการสูงสุดท่านจะพิจารณาเราก็ไม่อาจก้าวล่วงแล้วก็วันนี้นักข่าวไปถามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมกรณีที่นายทักษิณชินวัตรขอความเป็นธรรมฮะไปฟังว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยให้ความเห็นว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นอาจจะต้องถามทาง
ทางต้นเรื่องหรือทางสำนักงานในการสูงสุดนะเพราะว่าเป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งแสดงว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปในการพิจารณาอะไรนี่คือให้อำนาจอัยการตัดสินเลยใช่ไหมครับครับเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดนะฮะก็อันนี้ต้องไปถามทางสำนักงานในการสูงสุดหรือไปถามทางต้นเรื่องนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสมที่ผ่านมาในอดีตนี่คือเวลาเขาร้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้วิธีการที่จะให้ความเป็นธรรมเขาทำยังไงครับโอ้ท่านของเกือบทุกคดีของอัยการมีหมดแต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนะฮะเพราะว่าในคดีอาญาก็มีสิทธิ์ของผู้ทั้งผู้เสียหายของผู้ถูกกล่าวหาท่านคะข้ออ้างที่ว่าคสช.ถูกหรือพนักงานสอบสวนตรงนี้คือถ้ามองแล้วมันสามารถกล่าวอ้างหรือไม่ได้ครับเพราะว่าในขณะนั้นสภาพสถานการณ์มันก็ไม่ปกติหลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบไม่ชอบมันเป็นหลักสำคัญของคดีอาญานะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้คุณทวีสอดสองก็ตอบแบบไม่เข้าไปเกี่ยวข้องถอยออกมานะมีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมไม่ร้องได้ค่ะนะกรณีไปกล่าวหาว่าคสช.เข้าไปแทรกแซงก็ร้องได้ขึ้นอยู่ก็มีพยานหลักฐานหรือเปล่าไหมค่ะส่วนมีพยานหลักฐานหรือเปล่านี่ไม่รู้เพราะคนต้องพิจารณาน้ำหนักก็คือทางอัยการอันนี้คือคำตอบของท่านรัฐมนตรีและนักข่าวยังถามต่อนะเรื่องนี้กองทัพนี่เป็นคนส่งเรื่องนะแล้วตำรวจเป็นเจ้าภาพแจ้งความดำเนินคดีท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยตอบว่าอำนาจของผู้สอบสวนเนี่ยนะเป็นพนักงานสอบสวนเป็นคนทำคดีใครมาแจ้งก็ตามแต่นะอันนี้ท่านพูดชัดใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนกรณีคดีอาญานอกราชอาณาจักรเนี่ยคืออัยการสูงสุดนะเพราะฉะนั้นยื่นก็ยื่นได้แต่จะได้สอบเพิ่มหรือไม่ได้สอบเพิ่มนะเข้าข่ายประวิงคดีหรือเปล่าอยู่ที่ดุลพินิจของอัยการสูงสุดคนปัจจุบันจะไปกล่าวอ้างว่าเรื่องนี้กองทัพเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีเพราะนั้นเข้าข่ายแทรกแซงแล้วอันนี้ไม่ได้ครับค่ะนะใครเห็นใครพบเห็นก็ไปแจ้งความส่วนเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายพนักงานสอบสวนเป็นคนทำสำนวนค่ะนะแล้วก็ประเด็นที่จะบอกว่าก้าวก่ายแทรกแซงกดดันข่มขู่เนี่ยมันควรจะมีหลักฐานนะอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดนะ อันนี้ผมพูดเองค่ะนะคือไม่ใช่ว่าทหารเป็นคนไปแจ้งความเพราะฉะนั้นเข้าข่ายแทรกแซงแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะมันจะอ่อนไปอ่ะแค่ว่ามันเป็นอะไรนั้นลูกไม้จากต้นไม้พิษมันก็ฟังไม่ขึ้นไงคือมันเป็นหลักการน่ะใช่ไอ้คำกล่าวเนี่ยเป็นหลักการทางกฎหมายไงค่ะนะแต่คสช.เนี่ยยึดอำนาจมาไงถ้าอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องรีเซ็ตใหม่หมดอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถูกไหมใช่แต่เขาก็ได้รัฐาที่ปัดแล้วนะแล้วตอนนั้นเขาเอาใครเอาไปขังคุกยังได้เลยนะแต่เขาก็ให้กระบวนการยุติธรรมคดีต่างๆเดินหน้าต่อไปใครเป็นคนตัดสินคดีนี้สุดท้ายต้องเป็นศาลยุติธรรมใช่ค่ะแล้วอัยการในยุคนั้นเป็นคนทำสำนวนแล้วที่สำคัญก็คือต่อให้มีรัฐมนตรีในขณะนั้นให้สัมภาษณ์ต่อให้มีนักการเมืองผู้ผบ.เหล่าทัพในขณะนั้นให้สัมภาษณ์แต่ไปเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของอัยการหรือเปล่าล่ะถ้าไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวนะแล้ววันนี้คปท.คปท.เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพบกนะโดยคุณพิชิตชัยมงคลอานนท์กลิ่นแก้วนะไปร้องให้กองบัญชาการกองทัพบกนะคัดค้านการประกันตัวนะคือไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อ่ะยื่นหนังสือถึงกองบัญชาการกองทัพบกให้คัดค้านการประกันตัวนายทักษิณชินวัตรนะเพราะว่าในคดีนี้เป็นคดีที่กองทัพร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังขอประกันตัวทางกลุ่มนี้เห็นว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณไม่ควรได้รับการประกันแล้วถ้าได้รับการประกันเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายต่อรูปคดีขอให้กองทัพทำหนังสือทักท้วงหรือคัดค้านการประกันเพราะกองทัพเป็นคนแจ้งความอันนี้คปท.ไปวันนี้ฮะไปที่กองบัญชาการกองทัพบกนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูวันที่18ใช่18ก็ดูว่าคุณทักษิณจะป่วยเป็นอะไรอีกหรือเปล่าจะไปพบกับอัยการไหมแล้วก็ไปศาลใช่ค่ะถ้าไปศาลก็เป็นจำเลยก็ประกันตัวนะหรืออัยการสูงสุดได้รับเรื่องแล้วจะสอบเพิ่มก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนัดหมายหรือเปล่าจะเลื่อนไปก่อนไหมก็แล้วแต่อัยการสูงสุดหรือบางคนมองว่าหรือจะกลับคำสั่งเป็นสั่งไม่ฟ้องเลยมันอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าอันนี้แทบเป็นไปไม่ได้มันเร็วเกินไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของสถาบันอัยการเสียหายยับเยินนะเพราะว่าแค่ยื่นไปอย่างนี้แล้วกลับคำสั่งเลยเนี่ยอันนั้นเป็นไปไม่ได้ประเด็นก็คือจะขยายเวลาอะไรออกไปหรือเปล่านะ
ส่วนจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันถ้าไปอันนั้นอยู่ที่ศาลแล้วครับไม่ได้อยู่ที่อัยการแล้วอยู่ที่ศาลนะแล้วก็ที่คุณทักษิณไปปราศัยว่าเนี่ยอยู่ต่างประเทศถูกยัดคดียัดข้อหาซึ่งมันขัดแย้งกับที่เจ้าตัวเองเนี่ยถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยลดโทษนะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยยังพูดไปถึงตอนนี้ยังมีลูกหลงอีกก็คือคดี112เนี่ยคดีเนี้ยคุณทักษิณบอกว่านี่ยังเป็นลูกหลงแล้วลงจากเวทีนักข่าวเนี่ยถามนะเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองตอนนี้ความเคลื่อนไหวคุณเกียรติก็พูดขึ้นมาคนบ้านในป่าถ้าจะมันจะมีความขัดแย้งนะคนบ้านในป่าแล้วนะแล้วก็ไปอิงกับเรื่องคดีของคุณเศรษฐาด้วยว่าเนี่ยคนบ้านในป่าเนี่ยเคลื่อนไหวนะอันนี้ก็จุดเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาวันนี้นะน้องของคนบ้านในป่าเอ้ยไม่ใช่ฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณบิ๊กป้อมค่ะนักข่าวก็ไปถามไงได้คุยกับบิ๊กป้อมไหมบิ๊กป้อมฝากอะไรมาบอกหรือเปล่าคะลองไปฟังนะลุงป้อมตอบยังไงคะบิ๊กปอนนะคะคือท่านนิ่งเหมือนกันนะพี่หนุ่มไม่พูดเลยนะไม่พูดอดใจได้นะเล็กๆไม่ทราบครับคือถ้าเป็นบางคนอดไม่ไหวนะต้องหันมาตอบสื่อนะแต่ยิ้มอย่างเดียวนี่กืนน้ำลายหลายครั้งแทนคำพูดไม่ทราบครับอาจจะไม่ใช่กืนน้ำลายแต่กืนคำพูดนี่บิ๊กปอนนะคะแต่ก็ไม่ตอบนะใช่ไม่ตอบนะคนในบ้านป่านะไม่ตอบนะเมื่อวานนี้ทางทีมของเพื่อไทยก็ไม่มีใครขยายประเด็นแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับพูดโพ้งขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับว่ามีการไปเดินเกมอะไรเงี้ยนะทั้งคดีของคุณเศรษฐาด้วยนะแล้วก็ตนเองก็โดนลูกหลงอย่างเงี้ยนะราวกับว่ามีคนไปเดินนะเหมือนกับตนเองไม่รับความเป็นธรรมไงแล้วก็อาศัยเหตุนั้นมาเจือสมเป็นข้อมูลว่านี่ไงก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมถ้าลงอีกเนี่ยมันจะแตกหักไงก็แสดงว่ายังไม่แตกหักใช่ถ้าแตกหักเนี่ยพูดอีกดินะได้แตกแน่เอาจริงๆหรือไปดันเลยนิรโทษกรรมสุดซอยอ่ะนะไปดันเลยอันนั้นเละแน่เลยนะไปดันเลยถ้ามั่นใจอ่ะค่ะนะซึ่งเข้าใจว่าคงจะไม่ดันเพราะมองว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลเองก็มีภาระเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดดันอีกแล้วบ้านเมืองวุ่นวายก็มาอีกรอบโอ้โหดูไม่จืดอันนี้คือสถานการณ์การเมือง